ตำรวจเมืองอุบลรวดเร็วดุจสายฟ้าจับกลุ่มผู้ก่อเหตุลักทรัพย์ได้ทันควันสืบขยายผลก่อเหตุมาอย่างโชคโชนวันที่29กรกฎาคม2562เวลา 12:00 น.พันตำรวจเอกอดิเทพพิชาดุลผู้กำกับการสภ.เมืองอุบลราชธานีแถลงผลการจับกุมนายเฉลิมพลรมยาไซอายุ40ปีอยู่ที่บ้านเลขที่78/1หมู่15ตำบลขามใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีผู้ต้องหาก่อเหตุลักทรัพย์ที่บริเวณด้านหน้าสถานีตำรวจภูธรเมืองอุบลราชธานีโดยเมื่อวันที่29กรกฎาคม2562เวลา16:30 น.ศูนย์วิทยุ191อุบลราชธานีรับแจ้งเหตุจักรยานยนต์หายบริเวณหอพักแห่งหนึ่งแยกถนนสุริยะตัดกับถนนสมเด็จตำบลในเมืองอำเภอเมืองอุบลราชธานีพันตำรวจเอกอดิเทพพิชาดุลผู้กำกับการสภ.เมืองอุบลราชธานีได้มอบหมายให้ร้อยตำรวจเอกสุรเชษฐ์ชนีวงศ์รองสารวัตรปราบปรามสภ.เมืองอุบลราชธานีร้อยเวรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรเมืองอุบลราชธานีพร้อมลูกชุดเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุอย่างรวดเร็วพบผู้เสียหายยืนรออยู่ชุดตำรวจได้ตรวจสอบโดยรอบพบนายเฉลิมพลขับรถจักรยานยนต์ผ่านมามีท่าทางพิรุธตำรวจจึงติดตามเพื่อตรวจสอบพบว่าเป็นรถจักรยานยนต์ที่ถูกลักมาผู้ก่อเหตุให้การรับสารภาพว่าได้ลักรถจักรยานยนต์มาจริงจึงได้นำตัวส่งร้อยเวรสอบสวนต่อไปต่อมาขยายผลนำตัวผู้ต้องหาไปตรวจค้นที่ห้องพักของผู้ต้องหาพบพระเครื่องและเครื่องรางของขลังรวม381รายการคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก1เครื่องและเลื่อยไม้ไฟฟ้าจำนวน1รายการซึ่งผู้ต้องหารับว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้ลักมาจริงจึงได้ทำการตรวจยึดทรัพย์สินพร้อมของกลางส่งร้อยเวรสอบสวนดำเนินคดีต่อไป